สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทําข้าวเหนียวเปียกลําไยนะคะหน้านี้ลําไยเยอะค่ะก็เลยจะทําเป็นข้าวเหนียวเปียกรับประทานนะคะเรามาเริ่มทําเลยค่ะเราใช้ลําไย1กิโลนะคะเดี๋ยวเรามาล้างเปลือกล้างลําไยให้สะอาดค่ะแล้วค่อยเอาไปเลาะเอาเนื้อมันออกนะคะแล้วค่ะแล้วเราก็เนี่ยค่ะสวยค่ะพอดีลำไยลูกเล็กนะคะเพราะว่าปูเองแต่ว่าเนื้อมันก็เยอะอยู่ค่ะปอดสองพิษนะคะแล้วก็ใช้ปลายช้อนนี่ใช้ช้อนกาแฟนะคะเพราะว่ามันเล็กลูกมันเล็กแล้วก็คว้านเข้าไปข้างในค่ะก็จะเอาเมล็ดออกนะคะแล้วเราก็ดันออกมาเลยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเห็นไหมคะแกะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวนำไปล้างน้ำสะอาดสักครั้งหนึ่งนะคะเราก็เตรียมทำค่ะมาดูวัสดุในการทำมีอะไรบ้างมีข้าวเหนียว300กรัมค่ะแล้วก็ลำไยเอาแต่เนื้อข้างในนะคะ1กิโลค่ะกระเทาะ1กิโลกระเทาะเราจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็หัวกะทิ500กรัมน้ำตาล250กรัมแล้วก็อันชันประมาณ 8-10 ดอกนะคะจะสร้างสีสันของข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะแล้วก็เกลือ2ช้อนชานะคะเรามาเริ่มเลยค่ะตั้งไฟกลางค่ะเทน้ำสะอาดใส่หม้อนะคะประมาณ 1,600 ค่ะอันดับแรกนะคะพอเราต้มน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็เอานี่นะคะอันชันของเราค่ะลงไปเลยนะคะจะได้ให้บอกให้ได้น้ำอันชันค่ะสีมันจะได้สวยๆค่ะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะเดี๋ยวให้มันซีดนิดนึงค่อยเอาขึ้นค่ะนะคะสีเริ่มเป็นสีพันชันแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็เอาช้อนดอกพันชันขึ้นนะคะพอได้ที่แล้วเราก็ช้อนดอกพันชันขึ้นนะคะทีนี้พอน้ำเริ่มเดือดเราก็เอาข้าวเหนียวนะคะที่เราซาวแล้วประมาณ 2-3 น้ำลงไปเราจะคนไม่ให้เม็ดข้าวมันติดกันนะคะแล้วก็ไม่ให้มันไหม้จนก้นกระทะนะคะคนจนข้าวสุกนะคะเราไม่ปล่อยให้มันเละนะคะพอสุกแล้วเราค่อยเริ่มสุกแล้วเราค่อยเติมน้ำตาลลงข้าวเริ่มสุกแล้วเราใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะน้ำตาลละลายแล้วนะคะทีนี้เราก็เติมลำไยเนื้อลำไยลงไปเลยค่ะนะคะพอดีใช้หม้อเล็กเกือบเต็มหม้อค่ะเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะว่าได้ที่หรือยังชิมดูนิดนึงค่ะว่ารสชาติได้ที่ยังพอดีหวานไม่มากค่ะเดี๋ยวเราจะปิดไฟค่ะยกไปตั้งพักไว้ก่อนค่ะ
เทกะทิลง500กรัมค่ะน้ำกะทิยังไม่เปิดไฟนะคะเทลงก่อนแล้วค่อยเปิดไฟทีหลังใช้ไฟกลางนะคะคนนะคะเดี๋ยวเติมเกลือลงไป2ช้อนชานะคะที่เราเริ่มจะได้ที่เริ่มเดือดแล้วค่ะอันนี้เราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็คนต่อไปสักพักหนึ่งแล้วก็ยกลงค่ะปล่อยให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยไปแต่งหน้าราดหน้าข้าวเหนียวนี่นะคะข้าวเหนียวเปียกลำไยของเราค่ะเราจะใส่อัญชันด้วยสีสันน่ารับประทานค่ะลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ